สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันค่ะ2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนแห่งความรักนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวของครอบครัวที่เยียวยาบำบัดด้วยเสียงเปียโนค่ะซึ่งบรรเลงบทเพลงแห่งความสุขให้เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราวันนี้และพิธีกรรับเชิญของหมวยในสัปดาห์นี้ก็คือผู้ที่สนใจในเสียงดนตรีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งกับพี่จิ๊บอธิการหนุนพักดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับดีใจได้เจอพี่จิ๊บเองครับผมดีใจเหมือนกันเลยครับพี่จิ๊บเองเคยหลงเสน่ห์ของเสียงเปียโนมาบ้างไหมคะในตอนสมัยเด็กๆครับคุณแม่เคยให้ไปเรียนแต่ว่าไม่สำเร็จเพราะว่าเกเรแต่ว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยจิ๊บเริ่มฟังเพลงเองแล้วก็ค่อนข้างหลงรักในเสียงเปียโนเพราะว่ามันเป็นเสียงที่ทำให้เราเคลิ้มได้มากที่สุดครับสบายสบายฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายใช่แต่ที่จิ๊บอยากรู้จริงๆเนี่ยก็คือเรื่องเปียโนบำบัดนะครับเพราะว่าถ้าพี่ทราบมาเนี่ยเครื่องดนตรีชิ้นเดียวเนี่ยกลับมีอนุภาคทำให้คนมีความสุขได้มากมายเหลือเกินโดยเฉพาะทำให้ครอบครัวเนี่ยกลับมารักกันได้เหมือนเดิมอันนี้ที่จิ๊บอยากรู้ครับอยากทราบใช่ไหมคะใช่ครับผมถ้าอย่างนั้นต้องไปค้นหาคำตอบกับผู้ชายคนนี้ค่ะผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าอัจฉริยะตูเปียโนผู้ที่กล้าจะบอกกับใครหลายๆคนนะคะว่าไม่มีใครในโลกที่ไม่สามารถจะเล่นเปียโนได้อาจารย์ตรีรัตน์อุปถัมภ์โพธิวัฒน์ค่ะอาจารย์ตรีรัตน์อุปถัมภ์โพธิวัฒน์ผู้คิดค้นเทคนิคการแปลงโน้ตสากลให้เป็นตัวเลขที่เรียกว่า1 to 5 piano เมื่อ36ปีที่แล้วโดยการใช้ตัวเลข1ถึง5แทนนิ้วทั้ง5ของทั้ง2มือทำให้เปียโนและภาษาดนตรีคลาสสิกเข้าถึงคนได้ทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยทุกฐานะทั้งคนธรรมดาเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเด็กสมาธิสั้นออทิสติกปัญญาอ่อนและดาวซินโดรมแม้กระทั่งผู้พิการทางร่างกายหูหนวกตาบอดไม่ว่าใครก็เล่นเปียโนได้ง่ายๆและไม่กดดันทำให้ดนตรีมหัศจรรย์1 to 5 piano สร้างความสุขให้ผู้คนมามากมายและหลากหลายครอบครัวครับเขาเป็นเด็กที่ไม่อยู่นิ่งครับผมเขาจะสนมากเลยปีโน่นปีนี่อยู่เรื่อยเลยครับผมก็คิดว่าเขาคงจะสมาธิสั้นนะครับก็เลยอาจารย์ก็บอกว่าให้มาเรียนติเขาบอกว่าโอ้ยเขาเรียนได้เหรออาจารย์เพราะเขายังตัวเล็กอยู่เลยเขางั้นบอกได้เดี๋ยวอาจารย์เขาจัดการให้ตอนที่มาใหม่ๆนะที่มาเรียนกับอาจารย์เนี่ยขาเขาจะเกี่ยวอาจารย์เลยนะเวลาเรียนเปียโนแล้วมือเขาจะอยู่ฝั่งนึงแล้วขาจะเกี่ยวอาจารย์แต่ตอนนี้เขาก็นิ่งแล้วฮะถามอาจารย์อาจารย์บอกเป็นไงอาจารย์บอกว่าเขาก็นิ่งแล้วงั้นนะเขาดีมากดีกว่าตอนเก่าเยอะตอนนี้สมาธิเขาก็ดีขึ้นฮะเขาค่อนข้างจะจำได้เดี๋ยวนี้ครับจำแม่นนะความจำก็ดีครับผมเวลาเขาเรียนนี่ก็เกรดก็จะออกมาดีหน่อยครับน้องเขาจะมีปัญหาพฤติกรรมที่อยู่ไม่นิ่งนะคะเขาจะมี2 อย่างเขาเป็นทั้งออทิสติกแล้วก็ไฮเปอร์คือจะไม่อยู่นิ่งอะค่ะจะมีก็ชอบตบมือแล้วก็ชอบทำให้เกิดเสียงดังๆเดี๋ยวนี้เขาจะชอบฟังเพลงอะค่ะคือตั้งแต่เขาก็จะชอบฟังเพลงเวลาฟังเพลงเขาก็จะคือจะนิ่งแล้วก็ร้องตามเพลงมันก็จะได้เหมือนแบบภาษาด้วยได้คล้ายๆว่าร้องเพลงจากที่เขาจะพูดได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะแบบบางทีร้องเพลงออกมายาวเลยก้อยกลางๆอีกแล้วครับก้อยกลางๆครับก้อยกลางๆครับก้อยกลางๆก้อยกลางๆนางจีอาทีหนึ่งทีหนึ่งอาทีหนึ่งอาทีหนึ่งหนุ่มมาลีหนุ่มมาลีหมอลงความเห็นว่าเป็นประสาทร้อนนะฮะแล้วก็หรือเพราะคือก่อนหน้านั้นเล่นเน็ตแล้วไม่ยอมหยุดอะไรเงี้ยเครียดเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนอะไรเงี้ยฮะทำเดี๋ยวแว่นหายเดี๋ยวดินสอหายยังลบหายอะไรเงี้ยแล้วก็คนเดินผ่านไปผ่านมาอะไรบางทีมองไกลๆก็คนคล้ายๆคนที่รู้จักเป็นเพื่อนเข้าอะไรเขาเนี้ยไปทักเขาจะวิ่งออกนอกบ้านจะไปนั่นไปนี่อะไรเงี้ยคือห้ามมาอยู่ก็รู้ข่าวว่าทางอาจารย์ตรีรัตน์สอนเนี่ยฮะก็เลยคิดว่ามันเป็นหนทางที่ว่าดีมากก็เลยมาหาอาจารย์ตรีรัตน์ครึ่งปีมาก็ดีขึ้นมากเห็นได้ชัดวันดีขึ้นมากเขาก็มีสมาธิเพิ่มขึ้นแล้วก็เล่นได้นานขึ้นตอนนี้ไม่ต้องเฝ้าแล้วแต่ก่อนต้องเฝ้าทุกฝีก้าวเดี๋ยวนี้ก็ปล่อยเพียงแต่ว่าไปไหนมาไหนเราก็ไปด้วยตอนนั้นอาม่าเจออะไรคะคุณพ่อเขาป่วยค่ะ
แกป่วยเป็นมะเร็งตับป่วยเป็นอัลไซเมอร์เขาก็ไม่ยอมให้คนอื่นดูด้วยก็ต้องเราจนเราเครียดจนลูกหลานลูกสะใภ้ก็จะทุกคนเรามองไปหน้าเขาก็เครียดหมดพยาบาลแกก็ไม่สนแกสนให้คุณแม่ดูแลอยู่คนเดียวเราก็เลยโอ้สงสัยแย่แน่ๆเลยถ้าปล่อยเหตุการณ์นี้ไปเรื่อยๆมาเครียดจนอยากตายเลยใช่แม้ไม่อยากอยู่แล้วอะไรอย่างนี้อ่ะนะคิดว่าอุ๊ยฉันจะไปก่อนเขาหรือเปล่าเล่นเล่นจนตัวเองดีใจมากโอ้ยฉันไม่อยากตายแล้วล่ะฉันเสียดายเปียโนและตอนนี้ทุกท่านก็อยู่กับเราที่นี่แล้วค่ะขอต้อนรับอัจฉริยะตูเปียโนอาจารย์ตรีรัตน์อุปถัมภ์โพธิวัฒน์และครอบครัวสุทธิเดชานัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับรายการครอบครัวเดียวกันค่ะนี่คืออัจฉริยะตูเปียโนค่ะอาจารย์ตรีรัตน์อาม่าและลูกชายหล่อๆของอาม่าทั้ง5ท่านนะคะพี่เปี๊ยกพี่ตาโตพี่เหน่งพี่สิทธิ์และพี่ติ๊กค่ะลูกชายล้วนเลยนะล้วนเลยค่ะไม่มีไม่มีลูกสาวเดี๋ยวก่อนที่เราจะสอบถามเกี่ยวกับครอบครัวอาม่าผมขออนุญาตสอบถามอาจารย์ก่อนเลยนะครับอาจารย์เคยบอกไว้ว่าไม่มีใครในโลกที่ไม่สามารถเล่นเป็นโนได้ครับใช่ครับก็คือไม่เราจะไม่จำกัดไม่กระทั่งอายุหรือว่าภาษาหรืออะไรทุกอย่างครับคือใครก็เล่นได้หมดเลยอะไรที่ทำให้อาจารย์เชื่ออย่างนั้นฮะอย่างตัวผมเนี่ยผมเป็นคนที่สมาธิสั้นอะไรเงี้ยเรื่องตัวโน้ตอะไรไม่น่ามันยากนะอาจารย์ครับก็คือว่าผมเริ่มสอนเปียโนตั้งอายุ14ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็คือใช้ตำราของทั่วไปที่เขาสอนจนกระทั่งมีอยู่สักประมาณสัก 6-7 ปีเรามีความรู้สึกเครียดครับเครียดว่าตำราเขาทำไมถึงทำไม่ได้เราก็สัมมนาถามทุกที่ว่าทำไมเป็นงี้เขาตอบเราไม่ได้เราก็เลยต้องคิดตำราเราขึ้นมาเองครับนั่นก็เป็นครั้งแรกที่เราสอนผู้ใหญ่ที่ใครๆก็บอกสอนยากก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือค่อยๆจัดจากผู้ใหญ่แล้วก็มาเป็นเด็กเล็กๆจากที่ใครๆที่บอกว่าเล่นไม่ได้เราก็สอนเขาเล่นหมดเลยแสดงว่าอายุไม่เป็นอุปสรรคต่อการเล่นโน้ตไม่เป็นจนล่าสุดสุดท้ายก็คือเป็นแม้กระทั่งผู้ป่วยทางโรงพยาบาลหรือว่าสมาธิสั้นอย่างที่เมื่อกี้พิธีกรได้บอกไว้แล้วก็หลายๆคนเราก็ลองหมดทุกคนเล่นได้เราเล่นมาเป็นเพลงปกติเลยอาจารย์เป็นได้เลยฮะว้าวคนที่บกพร่องทางร่างกายอย่างคนที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินก็เล่นเป็นโนได้ได้ครับก็เราก็ไปทำในคนที่หูไม่ได้ยินเราใช้ว่าพิการทางหูแล้วกันนะครับก็คือที่เศรษฐศาสตร์เสียนปรากฏว่าเราก็ไปเจอเด็กคนหนึ่งมาทดสอบปรากฏทำไปทำมาสุดท้ายหลังๆเขาก็มาเป็นครูสอนเปียโนให้เราด้วยว้าวมาสักการ์ดนะครับเชื่อไหมคะว่าอาจารย์เนี่ยยังสอนเปียโนให้กับผู้ป่วยทางจิตด้วยแล้วเหมือนแบบเวลาเขาเล่นนะเขาจิตเขามาโฟกัสอยู่กับก็มีในแพทย์ท่านหนึ่งเขาเรียนกับเรามาเป็น10ปีแล้วก็ถามเราว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยยังสอนอยู่หรือเปล่าเขาก็เลยยื่นเรื่องเราเข้าไปที่กรมสุขภาพจิตแล้วก็เป็นครั้งแรกปรากฏว่าเขาส่งผู้ป่วยที่แบบประเภทอยู่โรงพยาบาลมา20ปีครับคือฟื้นฟูแต่ว่ามันไม่มีการพัฒนาครับเราก็สอนเขาจนกระทั่งมีหลายๆอย่างที่แม้กระทั่งพยาบาลกับแพทย์เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงให้เขาเห็นแต่เราก็เลยตอนนี้เลยกลายเป็นที่ปรึกษาดนตรีบำบัดในกรมสุขภาพจิตก็เล่นได้แม้ว่าจะเล่นได้เลยเล่นแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยพี่จิ๊บผมยังเคยเจอลูกศิษย์ของอาจารย์คนหนึ่งเป็นรุ่นน้องที่ธรรมศาสตร์พิการทางสายตามองไม่เห็นแต่เล่นเป็นเล่นถ้าพี่จิ๊บฟังจะไม่รู้เลยว่าน้องเนี่ยมองไม่เห็นครับก็น้องคนนี้ก็พบกันใกล้ๆเคียงกับคนที่พิการทางหูค่ะเขาก็มาตอนแรกๆเราเจอก็ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดที่ราชวิถีครับปรากฏว่าใหม่ๆตอนนั้นยังใช้ไม้เท้าวันที่เราไปสอนก็เขาพอดีเรียนเรื่องการใช้ไม้เท้าอ้าวไปไหนก็บอกเขาไปลองใช้ไม้เท้าก่อนสอนไปสอนมา2ปีให้หลังก็บอกอ้าวไม่ใช้ไม้เท้าบอกตาเขาเริ่มฝังที่เขาบอกว่ามองไม่ค่อยเห็นชัดเนี่ยกลายเป็นเห็นชัดขึ้นเขาก็เลยไม่ใช้ไม้เท้าแล้วครับตอนที่หมดเจอไม่ใช้ไม้เท้าอ่านหนังสือไปแล้วแต่ตามองไม่เห็นแล้วเล่นเป็นโนก็ฟังอาจจะง่ายกว่าหูไม่ได้ยินนะเพราะว่าดนตรีมันคือต้องใช้หูฟังอ่ะถูกไหมครับนี่คือพิสูจน์ว่าทุกคนสามารถจะเล่นเป็นโนได้หมดครับไม่ว่าจะมีความพร้อมทางร่างกายหรือว่าไม่มีความพร้อมทางร่างกายก็ตามครับแต่ทีนี้จุดที่น่าสนใจอีกอย่างนึงนะคะพี่จิ๊บก็คือการที่อาจารย์เชื่อมเปียโนกับการสร้างความสุขในครอบครัวครับตรงนี้อาจารย์นำมาโยงกันได้ยังไงที่มาของการสอนเปียโนก็มาจากคุณแม่
ว่าเรากำลังเรียนเปียโนสัก 7-8 ปีแล้วเราเรียนเปียโนตั้งอายุประมาณ 6-7 ขวบอายุ 13นี่คุณแม่กลัวจะเลิกค่ะเขาเลยบอกไปสอนญาติพี่น้องกันสอนไปสอนมาก็เลยเราเห็นครอบครัวจากญาติพี่น้องหรือว่าเขาแนะนำเพื่อนครับทำไปทำมาในครอบครัวเขาเริ่มมีปัญหาอะไรต่างๆเขาต้องมานั่งระบายทุกข์ให้ผมฟังค่ะเราก็คือทั้งสอนเปียโนไปด้วยให้เขามีความสุขกับการเล่นเปียโนไปด้วยนี่เป็นที่มาแล้วก็รับฟังปัญหาของครอบครัวด้วยถูกต้องครับช่วยให้คำแนะนำถูกต้องอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตถามอาม่าเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดในวันนี้เลยนะครับก็คืออาม่าอายุเท่าไหร่ครับปีหน้า80ค่ะ80แล้วฮะดูไม่ถึงเนาะใช่ครับแล้วอาม่าเล่นเปียโนมากี่ปีแล้วครับ6ค่ะก็ตอน70 74ค่ะ74เจออาจารย์ใช่ไหมครับไม่มีพื้นฐานดนตรีนะไม่มีพื้นฐานเลยนะคือโน้ตก็ไม่รู้เรื่องเลยค่ะแล้วม่ามีความสุขขนาดไหนเวลาที่ได้เล่นเปียโนอะคะสุขมากๆเลยเพราะว่าเราอยู่ส่วนมากลูกๆเขาก็มีภารกิจไม่อยู่บ้านกันเราก็เล่นคนเดียวเล่นสนุกมากบางครั้งก็เคยไปชลบุรีไปเล่นกับน้องสาวอะค่ะเล่นเล่นจนตัวเองดีใจมากโอ้ยฉันไม่อยากตายแล้วล่ะฉันเสียดายเปียโนตัวนี้ตัวบนทุกไฟเนี่ยนะค่ะถามพี่เปี๊ยกดีกว่าครับว่าตอนที่อาม่าเล่นเปียโนเนี่ยคือภาพที่เราเห็นว่าอาม่ามีความสุขเนี่ยขนาดไหนฮะแกอยู่กับเปียโนได้ทั้งวันเหรอฮะแล้วก็เวลามีแขกไปใครมาเนี่ยแกก็ภูมิใจมากที่จะขึ้นไปเล่นแล้วเวลาลูกๆหลานๆเนี่ยใครมาเยี่ยมเนี่ยก็มักจะให้อาม่าเนี่ยโชว์แล้วก็อาม่าก็เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนยิ่งมีความสุขเพราะว่า70กว่าเริ่มต้นอ่ะนะแล้วแกก็ภูมิใจนะแกเป็นในรุ่นแกทั้งหมดแกเล่นเปียโนได้อยู่คนมาเล่นได้กี่เพลงคะตอนนี้ถ้าพูดถึงกี่เพลงดีนี่เยอะมากนะคะเพียงแต่ว่าอันไหนที่เราชอบเล่นก็จะเล่นอยู่เรื่อยแต่ถ้าดูโน้ตก็จะเล่นไปด้วยจะเพาะหรือไม่เพาะแต่ก็มีสมาธิดูตัวเลขเคยไปต่างจังหวัดไม่เกินอาทิตย์รีบกลับคิดถึงเปียโนคิดถึงเปียโนบ้านใครไม่มีไม่ไปหิ้วไปเฉพาะบ้านที่มีเปียโนเลยต้องมีเปียโนกันเกือบทุกบ้านพี่ปิ๊กล่ะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นขนาดไหนคะหลังจากที่อาม่าเล่นเปียโนคะเหมือนแกค้นพบความสุขอย่างใหม่ที่ไม่เคยมีตั้งแต่ก่อนเนี่ยหลังจากโดยพอหลังจากที่พ่อเสียไปแล้วเนี่ยแล้วพอแกเครียดเนี่ยพอกลับมาเล่นเปียโนเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยว่าแกเปลี่ยนไปเยอะไม่เหงาจริงๆเนี่ยนึกถึงเพื่อนนึกถึงตอนเด็กๆ เวลาที่จะบังคับให้ไทยเล่นเปียโนเนี่ยโอ้โหซ้อมเปียโน1ชั่วโมงก็ว่านานแล้วแต่พี่เปี๊ยกบอกว่าม่าอยู่กับเปียโนได้เป็นวันพี่เหม่งล่ะคะอาม่าเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะมีความสุขขนาดไหนทั้งสุขภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยแข็งแรงสวยขึ้นด้วยเห็นแล้วก็มีความสุขตามมีกำลังใจทำงานต่อไปแต่ก่อนที่อาม่าจะมีความสุขแบบนี้นะคะพี่จิ๊บอาม่ามีปัญหาหนักหนาสาหัสเหมือนกันตอนนั้นอาม่าเจออะไรคะก็เจอคุณพ่อเขาป่วยค่ะก็ต้องดูแลเขาเขาเป็นโรคตับแข็งค่ะแล้วก็ความจำเสื่อมนี่หนักที่สุดคือพูดแล้วแกจะก้าวร้าวแกป่วยเป็นมะเร็งตับป่วยเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็ดูแลยากคือเบาหวานนี่ดูยากค่ะในบ้านหลังเนี้ยที่พวกเราดูแลกันเนี่ยคุณพ่อทั้งแบบว่าจำอะไรก็ไม่ได้แล้วคนไข้ประเภทนี้จะพูดจาไม่ค่อยเพราะลูกหลานก็ต้องทำความเข้าใจแต่คนที่หนักที่สุดคือคนที่รักมากที่สุดคุณแม่เนี่ยรักคุณพ่อที่สุดก็ดูแลด้วยตัวเองก็ต้องดูแลเขาไปเรื่อยๆเพราะเขาก็ไม่ยอมให้คนอื่นดูด้วยก็ต้องเราจนเราเครียดจนลูกหลานลูกสะใภ้ก็จะทุกคนเรามองไปหน้าเขาก็เครียดหมดเราก็กุ้มใจนะค่ะก็ตอนนั้นทราบมาว่าอาม่าเครียดจนอยากตายเลยใช่แม้ไม่อยากอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะพี่เห็นอาม่าเครียดขนาดไหนคะตอนนั้นมากมากจนกุ้มใจแทนคือความที่คุณพ่อพูดจาไม่เพราะครับโลกเนี่ยมันทำให้คนพูดจาไม่เพราะค่ะถ่ายเลือดเถอะดูแลยากพยาบาลแกก็ไม่สนแกสนให้คุณแม่ดูแลอยู่คนเดียว
เราก็เลยโอ้สงสัยแย่แน่ๆเลยถ้าปล่อยเหตุการณ์นี้ไปเรื่อยดื้อสุดๆด้วยตอนนั้นก็เครียดไปทั้งบ้านนะฮะภรรยาลูกสะพ้ายผมก็เครียดตามเพราะเราเขาใกล้เราอ่ะค่ะเขาก็เครียดบรรยากาศในตอนนั้นที่บ้านก็เครียดนะเพราะป้าเขาก็ป่วยเยอะแบบแกเป็นอัลไซเมอร์ด้วยแล้วเวลาเขาก็จะโวยวายด่าแบบด่าแรงๆอ่ะแล้วก็แกก็อึถ่ายเลี่ยราดอะไรเงี้ยแบบควบคุมตัวเองไม่ได้คือเราก็ทำใจอ่ะว่าเออคนป่วยก็อย่างนี้พ่อป้าแกก็เป็นอัลไซเมอร์แกก็ลืมแล้วพี่เปียที่เห็นเขาเครียดมากเครียดมากกว่าที่แม่เขาป่วยแล้วพ่อเขาก็ป่วยอยู่แล้วพอแม่เขาป่วยแบบก็เริ่มแบบว่าควบคุมตัวเองไม่ได้ในเรื่องระบบการขับถ่ายเขาก็จะเครียดไงเขาก็ไปแบบเขาจะอุ้มแม่เขาอะอุ้มแบบแม่ก็ไม่เดินเลยอะเออก็จะอุ้มไปห้องน้ำอุ้มอะไรเงี้ยก็เห็นเขาน้ำตาไหลนะร้องไห้เครียดเพราะตัวเองต้องทำงานไม่มีเวลาเพราะทำงานเยอะจริงๆเออแล้วก็มาเจอกับสภาพนี้มันก็กดดันก็ช่วยเท่าที่ทำได้ค่ะเตรียมเรื่องข้าวของกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยดูกันไปนะเออทำดีที่สุดเออทำดีที่สุดทุกคนก็ทำดีที่สุดแล้วพี่ๆคนอื่นได้เห็นความเครียดของอาม่าบ้างไหมคะเห็นครับต้องแวะเวียนมาก็ต้องคอยแวะเวียนมาผมก็จะคอยส่งข่าวให้มาแบบนี้มาวนดูแลอาม่าหรือว่าตอนช่วงนั้นต้องเป็นคุณพ่อแล้วก็คุณพ่อด้วยคุณแม่เป็นไงตัวช่วยกันแต่ยังไงคุณพ่อเองก็ยังต้องการคุณแม่อยู่ตลอดค่ะคอยช่วยคุณแม่มากกว่านะครับในเวลานั้นจริงๆคุณแม่ก็ไปดูคุณพ่ออีกทีนึงแล้วคุณพ่อเป็นอัลไซเมอร์แต่ว่าจำอาม่าได้จำได้คนเดียวนะนอนนั้นจำอะไรไม่ได้เลยหึงด้วยไปสาวอัลไซเมอร์กลับมาแบบเป็นเด็กเลยหึงตอนอายุเท่าไหร่นะคะมาตอนนั้นก็ต้องเขาก็70 กว่าแล้วก็70 กว่าก็ยังหึงอาม่าอยู่หึงใครถือว่าเป็นผู้หญิงที่โชคดีเดี๋ยวนี้ยังคิดถึงเขาเลยก็ดีชอบอะไรเขาก็ซื้อให้ค่ะกี่ปีคะที่ดูแลประมาณ2 ปีกว่า3 ปีการดูแลคนป่วยมันกดดันเหมือนกันเบื่อบางทีกลางคืนก็คิดว่าอุ้ยฉันจะไปก่อนเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คิดไปสับสนไปหมดเลยค่ะค่ะผอมเหลือนิดเดียวเลยค่ะผอมกว่านี้ผอมเหลือ42 โลอ่ะปัจจุบันเท่าไหร่ครับ46ค่อยๆขึ้นมาละครับครับค่ะผอมกว่านี้ผอมเยอะเลยค่ะจะหนักหนาตอน24 วันสุดท้ายก่อนพ่อเสียค่ะตอนนั้นแม่แทบจะแบบไปโรงพยาบาลทุกวันเลยใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นพอแกเสียค่ะงานเสร็จล้มป่วยเหนื่อยมากเหนื่อยมากนอกแบบเข้าโรงพยาบาลเลยค่ะแม่ผมจำอะไรไม่ได้เลยผมเนี่ยเป็นลูกที่อยู่กับแกตั้งแต่เล็กจนโตค่ะจำผมไม่ได้ภูมิใจมากจำไม่ได้หลานไปเรียกก็จำไม่ได้ค่ะตอนนั้นคือหลังจากคุณพ่อเสียไปแล้วใช่ไหมคะและที่อาม่าบอกว่าม่านน็อกก็คือมันสะสมมานานแล้วค่ะคืออดทนไปเรื่อยๆจนสุดท้ายจะไม่ไหวแล้วลงเลยเหมือนกับว่าอาม่าสะสมความเครียดตั้งแต่ตอนที่ดูแลคุณพ่อด้วยใช่ใช่พี่เหน่งนะคะตอนนั้นบรรยากาศในครอบครัวเป็นยังไงคะช่วงนั้นโอ้โหมันเศร้าๆไงทุกคนเพราะว่าคุณแม่เขาไม่ค่อยสบายใช่ไหมปวดเหนื่อยแล้วไปดูแลพ่ออยู่ก็เลยเครียดตามๆกันก็ยังดีว่าได้น้องเปียเขาคิดอะไรเรื่องเปียโนอะไรขึ้นมาให้แม่ แต่ที่น่าสนใจอะครับคือพี่เปียไปได้ไอเดียเรื่องเปียโนนี้มาได้ยังไงฮะก่อนที่เอามาให้คุณแม่ได้เล่นครับโชคดีของผมมากที่ดนตรีเปียโนเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในใจอยากเล่นมานานตอนอายุ40เนี่ยก็ไปเจอครูติรัตค่ะแล้วก็สมัครเรียนเป็นลูกศิษย์ของครูติรัตตั้งแต่อายุ40ค่ะก่อนหน้านั้นมีพื้นฐานดนตรีไม่มีเหมือนกันไม่มีก็เลยกลายเป็นว่าเอาเราก็เล่นเปียโนตั้งแต่ตอนนั้นเล่นมาเรื่อยๆๆมาเจอเหตุการณ์คุณพ่อป่วยแล้วคุณแม่เป็นอย่างเงี้ยผมก็ปรึกษาอาจารย์ติรัตว่าผมจะให้คุณแม่เนี่ยเล่นเปียโนเนี่ยจะช่วยมั้ยตอนนั้นคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ค่ะก็คือประมาณปีกว่าๆที่แกป่วยเนี่ยก็เลยปรึกษากับอาจารย์บอกให้นำทั้งคุณพ่อและคุณแม่มาเลยพาไปไหมครับผมพาไปค่ะพอพาไปเนี่ย
าจารย์ทำสิ่งที่ผมคาดไม่ถึงคือให้คุณพ่อผมไปเล่นเป็นโนบะคุณพ่อเล่นก่อนอาจารย์สอนคุณพ่อเลยสอนคุณพ่อเลยทำไปทำมาคุณพ่อพอลุกขึ้นมาปุ๊บกลายคุณแม่เล่นคุณพ่อเลยบอกกลับเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วเขาหึงมากเขาเกลียดเปียโนด้วยหึงอาจารย์หรือว่าหึงเปียโนอาจารย์ก็มีความทั้งเปียโนทั้งอาจารย์เขาหึงหมดเลยหึงหมดเลยคุณพ่อเดินออกเลยอ่ะเห็นแต่ผู้ชายสอนยอมไม่ได้ยอมไม่ได้เลยไม่เอาเลยถ้าจะกลับเดี๋ยวนี้ไม่กลับฉันจะโดนให้รถชนตายโอ้โหจริงๆค่ะยอมไม่ได้เลยยอมไม่ได้ไม่เอาเปียโนเกลียดทั้งเปียโนด้วยเกลียดไม่ต้องพูดถึงอาจารย์หรอกแล้วตอนนั้นอาจารย์ทำไงพอเห็นเหตุการณ์แบบเราต้องแก้ปัญหายังไงเราเรียนเรื่องจิตวิทยาอยู่แล้วก็เลยคิดว่าถ้าเขาพูดไม่ทำก็เลยทำเลยตอนนี้เปียโนเริ่มเข้ามาใกล้อาม่ามากยิ่งขึ้นแล้วนะคะแล้วที่คุณพ่อหึงไม่ยอมให้อาจารย์สอนเปียโนอาม่าเนี่ยเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่เน่งพี่สิทธิ์พี่ปิ๊กและพี่ตาโตเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันอีกทีในช่วงท้ายพักกันทู่เดียวค่ะจริงๆก็เป็นคนที่ทำงานหนักแล้วก็ใช้ความคิดเยอะค่ะก็เป็นคนเครียดง่ายพอดีเพื่อนของพี่สาวค่ะเขามาเรียนแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ย15นาทีเล่นได้3เพลงอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเฮ้ยสงสัยพี่คนนั้นเขาจีเนียสมั้งแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบสนใจเพราะว่าจริงๆเป็นความฝันว่าอยากเล่นเปียโนได้ตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยตอนมาครั้งแรกอาจารย์ก็บอกว่าเล่นเลยเราก็ตกใจเราไม่ได้เตรียมตัวเลยจะเล่นได้เหรอเปียโนอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยากมากอะมาถึงแกก็ให้เล่นโชแปงเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบฮะเล่นได้เนาะอะไรเงี้ยบีโธเฟน number 9ใช้เพลงแรกเราก็บอกเล่นได้จริงๆอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เลยมาเรียนเป็นประจำเลยแล้วก็มีความสุขมากทุกวันนี้เราจะใจเย็นลงบางครั้งเวลาเรายังมีปัญหาอะไรที่ยังแบบโซฟไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะเราก็ลงมาเล่นเปียโนพอขึ้นไปมันก็คิดออกค่ะทางออกได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะปกติเนี่ยเขาเด็กๆเขาไปชอบชักนะฮะเป็นโรคลมชักนะการพัฒนาเขาเนี่ยมันช้าครูประจำชั้นเขาชอบบอกว่าเขียนหนังสือไม่ค่อยได้เหมือนกล้ามเนื้อที่มือไม่มีแรงคุณหมอบอกเราคือเข้าสมาธิสั้นด้วยไอคิวเขาต่ำด้วยโอกาสที่อ่านหนังสือออกอ่ะแทบจะไม่มีถามว่าถ้าเรามีลูกอย่างเงี้ยเราจะทำไงถ้าลูกเราอ่านหนังสือไม่ออกถามว่าในสังคมนี้เขาจะอยู่ยังไงอ่ะอยู่ไม่ได้หรอกนะในความเป็นจริงอ่ะเราจะหาวิธีการอะไรก็แล้วแต่นะช่วยลูกเราอ่ะนอกจากหมอรักษาแล้วเนี่ยก็มีวันนึงนะคงจะเป็นบุญอ่ะแม่เขาเนี่ยไปเปิดหนังสือนิตยสารฉบับหนึ่งเจอคอลัมน์หนึ่งที่ลงว่าลงไอการดนตรีบำบัดนะก็มีชื่ออาจารย์ติรัตน์อยู่ก็ลองดูวันแรกเนี่ยเขาไม่เล่นนะครับเขาใช้ทุบเอาเนี่ยมือทุบนะที่สองก็มือกดตึ้ง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 สามสี่ครั้งกลับบ้านก็พามาเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้ว3เดือนผ่านไปอาจารย์ก็สอนทีละมือซ้ายก่อนเลยค่อยความละมือแหละก็สอนเขาทีละมือพอสองมือชำนาญแล้วอาจารย์ก็จะบอกว่าภาษาเขาเริ่มดีขึ้นแล้วเดี๋ยวสังเกตนะเขาจะเริ่มอ่านหนังสือปรากฏว่าไม่ได้เลยพอเล่นไปสักก็นานอยู่นะสักปีกว่ามาเนี่ยเขาหยิบหนังสือขึ้นมาเนี่ยเขาอ่านนะเขาก็เริ่มค่อยๆเริ่มสะกดหนังสือแล้วค่อยๆอ่านหนังสือพี่แกถามว่าหนูเขียนหนังสือได้ไหมลูกเขาบอกเขียนได้ไหนตัวไหนเนี่ยเขียนได้เขียนให้พ่อดูด้วยเขาเขียนคำว่าพ่อพอพานไม่เอกแล้วออ่างแต่แอร์มอมาไม่เอกเขาบอกพ่อแม่พี่บอกลูกว่าคนอ่านหนังสือไม่ออกอ่ะคือคนเขียนหนังสือไม่ได้หนูเขียนหนังสือได้คำว่าพ่อแม่แสดงว่าหนูอ่านหนังสือออกแล้วแต่หนูต้องใช้ความพยายามนะหนูอาจจะเรียนช้าคนอื่นเขาหนูต้องตั้งใจหนูเขาบอกครับให้กำลังใจลูกตลอดนะสิ่งหนึ่งที่พี่ได้คือแค่ลูกอ่านหนังสือออกพี่พอใจแล้วเพราะว่าการอ่านหนังสือออกเท่ากับเขาสามารถที่จะเรียนรู้โลกทั้งโลกได้ด้วยตัวเขาเองนี่คือสิ่งที่พี่ได้จากอาจารย์จิรัตน์นะปัญหาเพดานโหวตั้งแต่กำเนิด นะคะแล้วก็ไปฝึกพูดที่โรงพยาบาลแล้วก็ เด็กรู้สึกเบื่อแล้วก็ไม่ก็เลยไม่พัฒนาก็คือยังพูดไม่ชัดอยู่ก็เลยมาพบว่าอาจารย์ธีรัตน์เนี่ยท่านทำโครงการเกี่ยวกับคนป่วยมาหลายรูปแบบแล้วทั้งออทิสติกทั้งอะไรเนี่ยได้ผลมาตลอดเลยก็เลยได้พูดคุยกับอาจารย์ก็เลยแนะนำว่าลองให้ลูกเรียนเปียโนแล้วร้องเพลงไปด้วยดีไหม
ก็เลยลองดูเสร็จแล้วได้ผลเกินคาดค่ะคือทำให้พูดชัดขึ้นเมื่อไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอตกใจว่าโอ้ทำไมพูดชัดขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนแค่3ครั้งเองค่ะก็ทำให้น้องพูดได้ชัดขึ้นนะคะกลับมาติดตามเรื่องราวของอาม่าและครอบครัวรวมถึงการสอนเปียโนของอาจารย์ตรีรัตน์ต่อค่ะหลังจากที่พี่เปี๊ยกพาทั้งคุณพ่อและอาม่ามาจะมาเจออาจารย์ตรีรัตน์เพื่อจะเรียนเปียโนเหตุการณ์เป็นยังไงต่อคะก็ตอนที่พี่เปี๊ยกเขาพามาก็ปรากฏว่าคนที่มาเรียนคนแรกคือคุณพ่อเอ้าปรากฏว่ากลายเป็นคุณพ่อนั่งเล่นไม่ใช่อาม่าไม่ใช่อาม่าค่ะคุณพ่อโอเคเล่นไปปรากฏพอเปลี่ยนจากคุณพ่อมาเป็นคุณแม่เล่นปุ๊บยังไม่ทันแตะปุ๊บเนี่ยคุณพ่อบอกกลับบ้านไม่เรียนแล้วเพราะว่าหึงแม่อย่างแรงมากแล้วเราก็ยังเล่นต่ออยู่ค่ะแกก็บอกถ้าไม่ไปเขาจะออกไปให้รถชนตอนนั้นใจอาม่าอยากนั่งเรียนกับอาจารย์ตรีรัตน์ต่อไหมคะอยากค่ะแต่ว่าก็ผลที่สุดก็ต้องกลับคือความรู้สึกในวันแรกที่เข้าไปที่บ้านอาจารย์แล้วเห็นเป็นโนแล้วกำลังจะเล่นเป็นโนเนี่ยมันรู้สึกดีตั้งแต่วันนั้นเลยไหมฮะรู้สึกอยากเล่นเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่าอาม่าเองไม่เคยเรียนดนตรีมาก่อนเลยไม่เคยไม่เคยเลยร้องเพลงยังไม่เคยร้องเลยค่ะเพลงก็ไม่ค่อยร้องมีแต่ตามเพื่อนร้องคาราโอเกะไปไล่ก็จะไปร้องตอนที่อาม่าไปเรียนพี่เปียกบอกว่า74นี่คือลูกศิษย์ที่อายุมากที่สุดตอนนั้นไหมคะอาจารย์อ๋อยังครับมีมากกว่านั้นเออใช่อาม่าเริ่มติดใจแต่พ่อไม่ยอมพี่จิ๊บใช่เพราะว่าหึงนะครับเป็นมากรุนแรงมากพี่เบียกเห็นแล้วทำยังไงต่อคะพอสถานการณ์เป็นแบบนี้ก็ปรึกษากับอาจารย์ค่ะว่าอาจจะต้องเปลี่ยนแผนค่ะครูติรัตน์เขาแนะนำว่าสงสัยต้องเอาวิชาของครูเนี่ยถ่ายทอดผ่านเปียกก็เลยว่าผมก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบที่จะไปสอนคุณแม่เองแสดงว่าอาม่ามาเจออาจารย์แค่ครั้งเดียวเหรอคะตอนนั้นค่ะครั้งเดียวแล้วพอกลับไปก็คือพี่เปียคิดว่าต้องเปลี่ยนแผนแล้วครับคือผมเนี่ยมีโอกาสเริ่มเรียนเปียโนเนี่ยไม่ต่างจากคุณแม่แต่ผมเริ่มอายุ40ค่ะโดยไม่มีพื้นฐานเหมือนกันเริ่มไปเจออาจารย์ตรีรัตน์เนี่ยแล้วก็เป็นลูกศิษย์กันตั้งแต่ตอนนั้นค่ะการที่เราได้เรียนวิชาเปียโนที่ใครๆก็เล่นได้เนี่ยทำให้ผมรู้สึกมีความสุขตั้งแต่ตอนนั้นละอาจารย์บอกว่าเปี๊ยกก็สามารถสอนได้ตอนนั้นผมก็ไม่เชื่อนะฮะแต่ก็รับปากอาจารย์ว่าเอาจะพยายามให้ดีที่สุดก็พาทั้งคุณพ่อคุณแม่กลับไปบ้านแล้วก็เริ่มพยายามสอนคุณแม่ด้วยตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาค่ะวันนั้นอาจารย์เองรู้สึกท้อไหมคะก็คือคุณพ่อก็เล่นแต่พอจะสอนคุณแม่พ่อไม่ยอมก็ไม่ได้ท้อแหละเพราะว่าเรามองเห็นเป้าหมายของแต่ละคนที่เป็นเคสมาแล้วเราจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็จะเป็นยังไงต่อไปเป็นลำดับค่ะซึ่งตอนนั้นพี่เปี๊ยกเรียนเปียโนกับอาจารย์มากี่ปีแล้วฮะประมาณ3ปีแล้วครับพอ3ปีแต่ว่าถ้านับเป็นจำนวนครั้งอาจจะไม่เยอะค่ะที่เดินไปหาอาจารย์ตอน40ค่ะก็ตั้งใจว่า60เนี่ยอยากเป็นครูสอนเปียโนเพราะว่าเรื่องอาชีพเกษียณแบบอยากมีความสุขตอนเกษียณนะค่ะงั้นแสดงว่าลูกศิษย์คนแรกของพี่เปี๊ยกก็คืออาม่าครับหรือเปล่าจริงจริงแล้วผลพลอยได้ก็คือทั้งภรรยาและลูกอีก2คนก็เรียนไปพร้อมๆกันที่บ้านทุกคนเล่นเปียโนได้หมดครับเดี๋ยวถามมากนิดนึงครับว่าตอนที่พี่เปี๊ยกสอนเข้าใจง่ายไหมครับคุณครูเปียโนคนนี้โอเคไหมก็เข้าใจง่ายเหมือนกันแต่บางครั้งเราก็อุ้ยยากเกี่ยวกับ
ขาให้ได้เลยต้องให้ได้พี่เปี๊ยกตีอาม่าเหรอคะตีหรือแตะบอกดีดีได้แต่บอกว่าตีเรื่อยเลยค่ะเหมือนครูต้องได้ต้องได้ค่ะห้ามบอกว่าไม่ได้เพลงแรกที่สอนอาม่าคือเพลงอะไรคะหนูมารีมีลูกดิ้ง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 เพลงง่ายครับค่ะเป็นเพลงเดียวกับที่อาจารย์สอนพี่เปี๊ยกเป็นเพลงแรกไหมคะใช่ครับครับหลังจากนั้นแกก็ขึ้นเพลงที่แกอยากเล่นเลยคืออาจารย์นี่จะบอกว่าถามแม่ว่าอยากเล่นเพลงอะไรตอนนั้นก็สายทิพย์แล้วก็ถามฉันรู้สักนิดโอ้เป็นแม่ผมเลยเอาเพลงเดียวได้แล้วอาม่าซ้อมบ่อยขนาดไหนฮะต่อวันตอนช่วงแรกๆครับก็ซ้อมบ่อยเหมือนกันแต่บางทีก็พักนอนมั่งอะไรโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เล่นทุกวันเลยไม่มีใครอยู่เล่นคนเดียวคนเดียวได้เลยสนุกเลยคุณหมวยต้องไม่ลืมนะช่วงที่คุณแม่เรียนเปียโนคุณพ่อยังอยู่นะแต่ผลข้อดีก็คือคุณพ่อก็นั่งเฉยๆคุณพ่อนั่นแหละแต่คุณแม่เนี่ยเลิกสนใจคุณพ่อไปสนใจเปียโนแทนก็ทำให้คุณแม่เนี่ยมีสมาธิอยู่ที่เปียโนก็ไม่ไปวุ่นวายกับคุณพ่อคุณพ่อก็นั่งเฉยๆฟังเปียโนไปแต่คุณพ่อก็เลยหลับตามกับเปียโนที่ฟังไปนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราคุณพ่ออยู่ได้ถึง3ปีก็หมอบอกคุณพ่ออยู่ไม่ได้เกิน1ปีครับก็อยู่ไป3ปีเกือบ3เลยอ่ะค่ะแล้วก็เราบางครั้งเราก็จะเล่นซ้ําเพราะเราอยากจะให้แน่นอนเป็นจนเขาฟังเป็นเขาจะเห่านิดหน่อยค่ะปัจจุบันเนี่ยแกอัปเกรดเป็นเล่นไปร้องไปนะคะเขาให้เนื้อเพลงมาค่ะแต่ก็ร้องเองนะไม่กล้าร้องให้คนอื่นคือพี่เปี๊ยกสอนได้แต่ว่าให้โน้ตใหม่ไม่ได้เพราะยังไม่ถึงขั้นนั้นงั้นถ้าคุณแม่อยากจะเล่นเพลงอะไรเนี่ยก็จะพาไปหาอาจารย์อาจารย์ให้เนื้อเพลงมาแล้วทีนี้อาจารย์ติดตามผลงานของพี่เปี๊ยกตลอดเลยไหมคะว่าไปถ่ายทอดให้อาม่าเป็นยังไงบรรยากาศที่บ้านเป็นยังไงก็ติดตามตลอดเวลาแม่ก็ต้องโทรหาอาม่าเองเลยโทรหาอาม่าโทรหาว่าเช็คเลยว่าอาม่าซ้อมแล้วเราจะรู้ว่าเสียงเนี่ยคนมีความสุขไม่มีความสุขเนี่ยเสียงจะฟ้องเปียโนนี่ช่วยได้จริงๆคือจากอาม่าเมื่อก่อนเขาไม่เล่นเปียโนก็จะมีความเครียดมากเลยแบบหน้าแกเศร้าอ่ะแต่พอเล่นเปียโนเนี่ยทำเหมือนพี่ก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะว่าคนแก่อายุจะ80เนี้ยสามารถเล่นเปียโนได้ดีเล่นได้ดีด้วยมันก็ทำให้แกก็เพลิดเพลินแทนที่ว่าจะอยู่หน้าทีวีก็มาเล่นเปียโนมันก็จะคลายเครียดแล้วเขาก็มีความสุขขึ้นอ่ะสุขภาพก็จะดีขึ้นทั้งกายและใจทุกวันนี้ค่ะก็สุขภาพแกก็จะดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเยอะทีเดียวมันทำให้เราได้มีเวลาคุยกับอาม่ามากขึ้นค่ะเพราะปกติแกจะเหมือนแบบเครียดตลอดเวลาอาจจะไม่ได้แบบเข้ามาคุยกับหลานๆอะไรเงี้ยพอเขาเริ่มมีอารมณ์ดีเล่นดนตรีก็ทำให้เขาแบบได้คุยกับพวกเรามากขึ้นเห็นอาม่ายิ้มได้แล้วก็ยิ้มได้แล้วก็กินข้าวด้วยกันมันคือปฏิหารเนาะเออพี่ว่าเปียโนมันก็คือปฏิหารจริงๆนะเสียงดนตรีเนี่ยมันทำให้จิตใจทุกสิ่งทุกอย่างมันเบิกบานอ่ะมันเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดแหละคุณหมวยครับผลการตรวจร่างกายของอาม่าเนี่ยหลังจากออกจาก ICU มาแล้วก็ไม่สบายตอนคุณพ่อเสียชีวิตแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่มีอะไรที่เจ็บป่วยเลยหัวใจดีมากแพ้อากาศก็หายขึ้นแล้วนะพักหลังนี่ดีมากครับทั้งที่พฤติกรรมก็คือปกติอยู่เหมือนเดิมครับแค่เล่นเปียโนเพิ่มขึ้นครับสุขภาพดีขึ้นเลยครับไม่งั้นถ้าว่างๆเนี่ยคนแก่มักจะนั่งบางคนยังทักเลยเธอเล่นเปียโนซะผมดำนะผมท้ายทอยดำเธอก็บอกสุขภาพดีขึ้นผมดำขึ้นดำขึ้นเพราะช่วงนั้นขาวกว่านี้เยอะแต่แม่ไม่ได้ยอมเลยไม่เคยยอมไม่ยอมไม่ยอมลืมมองไปแล้วยิ้มตลอดเวลาเมื่อก่อนเนี่ยยิ้มยากเป็นเสือยิ้มยากเดี๋ยวนี้ยิ้มตลอดพูดแบบนี้เนี่ยชักอยากจะเห็นลีลาของอาม่าแล้วต้องดูของจริงว่าเป็นยังไงแบบม่าคะวันนี้ไม่ขอหนูมารีมีลูกแมวเหมือนคะม่าขอเพลงที่ยาวกว่านี้ได้ไหมคะม่าได้ค่ะค่ะเพลงอะไรดีคะเงาไม้ค่ะเงาไม้ค่ะร้องด้วยไหมคะม่าไม่ได้ร้องไม่ร้องเป็นบรรเลงก่อนบรรเลงอย่างเดียวค่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วมาชมฝีมือของอาม่ากับเปียโนในเพลงเงาไม้ค่ะThank you.
อดสุดยอดครับสุดยอดต้องถามคุณครูพี่เปี๊ยกภูมิใจไหมคะภูมิใจที่สุดในชีวิตแล้วที่ลูกสักคนหนึ่งจะทำอะไรให้แม่ได้นะค่ะพี่ว่าเนี่ยปลื้มสุดๆค่ะอาจารย์ล่ะคะอ๋อไม่ต้องถามถึงแล้วครับเราก็ยกผลบุญให้ทั้งบ้านหมดนะครับมากค่ะหมวยขอสมัครเป็นลูกศิษย์อาม่าได้ไหมคะเพราะอาจารย์บอกว่าคนที่เป็นแล้วก็สอนต่อได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะมาเอาละครับตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาซึกซึกกันแล้วนะอยากให้อาม่ากับลูกๆอาม่าทุกคนบอกความรู้สึกกับอาจารย์นะครับถ้าผมไม่เจออาจารย์คุณแม่ผมคงไม่มีความสุขเช่นทุกวันนี้มันอาจจะเป็นความบังเอิญที่ครั้งหนึ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกผมก็ได้ไม่ใช่ความโชคดีของพี่เปี๊ยกคนเดียวแต่เป็นความโชคดีของอาม่าคุณแม่นะครับแล้วก็พี่น้องของเราทั้ง5คนที่เห็นอาม่าที่มีความสุขอย่างเช่นทุกวันนี้ผมขอขอบคุณอาจารย์ธีรัตน์ขอบคุณนะคะพี่ตาโตแล้วคะเช่นกันเหมือนพี่เปี๊ยกครับถ้าไม่ได้พบท่านอาจารย์ธีรัตน์เนี่ยก็คงจะคุณแม่ก็คงจะไม่มีวันนี้นะครับในส่วนหนึ่งส่วนผมนี่ก็ในส่วนที่ว่ายังคิดถึงคุณแม่ตลอดแล้วสิ่งมีเคยช้ำอยู่ครั้งหนึ่งนะครับทุกครั้งเนี่ยผมทำงานที่ไกลที่พัทยาเนี่ยวันนั้นก็ตั้งใจโทรมาอวยพรคุณแม่ตอนปีใหม่คุณแม่กำลังเล่นเป็นโนเพลงเพลงเนี้ยที่สักครู่ได้ฟังนะครับท่านก็เล่นให้ฟังเลยผมยอมรับตรงๆว่าตั้งแต่เริ่มเล่นจนจบเพลงนี่ผมร้องไห้ตลอดคิดถึงว่าเอออยากจะมาอยู่ใกล้ๆอยากจะกอดท่านนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ธีรัตน์มากๆจริงๆแล้วก็พี่เปี๊ยกด้วยที่ดูแลคุณแม่มากกว่าพี่ๆคนอื่นตัวผมด้วยค่ะพี่เหน่งนะคะจะบอกอะไรบ้างจะขอบคุณอาจารย์ธีรัตน์อย่างมากอาจารย์ถนนที่ปูทางนำความสุขมาให้พวกเราพาเราไปหาความสุขความอบอุ่นนะครับพี่สิทธิ์นะคะต้องขอบคุณครูมากที่ทำให้แม่มีสมาธิอยู่กับดนตรีอยู่กับเสียงเพลงให้แม่มีความสุขแล้วก็ลืมเรื่องร้ายๆทั้งหลายที่ผ่านมาในชีวิตแม่ที่แม่เคยสาหัสกันแล้วก็ผมก็ขอขอบคุณคุณธีรัตน์พี่ปิ๊กครับก่อนอื่นก็ขอบคุณคุณธีรัตน์ก่อนนะครับคือพอเห็นแม่ได้หายเครียดในระดับมีความสุขอีกครั้งนึงเนี่ยจริงๆแล้วอยากบอกคุณธีรัตน์ว่าไม่ได้ส่งผลกับแม่คนเดียวนะมันก็ต่อเนื่องมาถึงพวกผมด้วยทำให้พวกผมก็ไม่เครียดนะมีความสุขไปด้วยแล้วก็มีกำลังใจมีเวลาในการไปทำงานของตัวเองก็เป็นความสุขต่อเนื่องไปถึงลูกเราด้วยอะไรด้วยไปถึงหลานตลอดเลยขอบคุณครับมากครับก็อยากจะขอบคุณเขามากเลยทุกวันนี้มีความสุขเพราะเปียโน1 2 5ตัวนี้แต่เรื่องของเรื่องคือผมนึกถึงอาม่าเป็นแม่คนนึงจริงๆผมเป็นลูกคนหนึ่งของอาหมาเขาจะเรียกอาหมาเลยจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเวลาเราสอนใครแล้วเนี่ยเราจะสอนเหมือนกับเขาเป็นญาติผู้ใหญ่หรือแม่เป็นพ่อคนหนึ่งเหมือนคนในครอบครัวเลยนะอาม่าล่ะคะวันนี้ลูกชายมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา5คนอยากจะบอกอะไรกับลูกๆบ้างคะก็อยากจะบอกกับลูกว่ารักลูกแล้วก็ขอบใจลูกทุกคนและต่อไปนี้ก็ขอให้แวะเวียนมาเยี่ยมแม่ต่อค่ะรักลูกค่ะแน่นอนอยู่แล้วคุณพี่ค่ะผมแทงเปิ้ลค่ะง่วงแก้มช้ำหมดเลยค่ะบอกลูกๆไม่หอมกันเองด้วยจริงต้องหอมต้องหอมคุณครับครับก็อยากให้พี่เปี๊ยกเป็นตัวแทนของลูกๆทุกคนบอกอะไรกับอาม่าครับในช่วงสุดท้ายของรายการก็แม่คือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของลูกๆต้องขอบคุณที่เลี้ยงพวกผมมาอย่างดีทำให้พวกเรามีความรักมีความสามัคคีแม่เป็นตัวอย่างที่ดีกับชีวิตพวกเราเสมอช่วงเวลาที่ลำบากแม่ก็ได้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าแม่ผ่านช่วงเวลาอย่างนั้นมาได้ยังไงลูกๆทุกคนใจหายใจคว่ำกับช่วงเวลานั้นไม่รู้ว่าคุณแม่จะผ่านมันได้หรือเปล่าพวกเราทุกวันนี้มีความสุขมากอยากให้หมาใช้ชีวิตให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงอยู่กับพวกเราไปนานๆกลับนานแสนนานครับขอบใจลูกๆค่ะนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะคะที่แสดงให้เห็นชัดเจนเลยค่ะว่า
เสียงเพลงจากเปียโนได้สร้างความสุขให้กับครอบครัวจริงๆจากปัญหาจากความเครียดของอาม่าก็หายไปด้วยเสียงเปียโนแล้วก็ไม่เฉพาะอาม่านะคะอย่างที่พี่ปิ๊กบอกว่าส่งผลมาถึงลูกส่งผลมาถึงหลานส่งผลมาถึงลูกสะใภ้ด้วยทำให้รอยยิ้มนั้นกลับคืนมาวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาม่าและพี่ๆทั้ง5ท่านนะคะรวมถึงอาจารย์ด้วยที่ให้เกียรติกับรายการของเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่จิ๊บด้วยค่ะในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวของเสียงเปียโนพลังของเปียโนฟังแล้วอยากเรียนมากอาจารย์เพราะแบบว่าผมเริ่มงอกช่วงนี้เปลี่ยนจะได้เปลี่ยนสีผมไม่ครับก็เห็นความมหัศจรรย์ของดนตรีนะว่าทำได้แล้วก็ท้ายที่สุดแล้วออกรายการนี้ทีไรอยากกลับไปหาแม่ตลอดเลยทุกคนแบบว่าครับนี่ครับความรู้สึกขอบคุณพี่จิ๊บนะคะเดี๋ยวผมจะชวนพี่จิ๊บมาบ่อยๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับค่ะจันคะนอกจากครอบครัวของอาม่าที่แสดงให้เห็นว่าเปียโนเนี่ยสามารถจะสอนต่อกันได้จันมีตัวอย่างของครอบครัวอื่นๆอีกไหมคะที่ใช้วิธีการถ่ายทอดแบบนี้แหละค่ะแล้วก็นำเสียงหัวเราะนำรอยยิ้มกลับคืนมาสู่ครอบครัวมีครับมีครอบครัวนี้ก็กำลังเครียดพอสมควรเลยที่มาเรียนเครียดขนาดถึงขนาดว่าลูกเริ่มเครียดถึงขนาดเหมือนกับมีอาการทางร่างกายแหละหายใจไม่ออกแล้วผมมีเพื่อนเป็นแพทย์ทางจีนแผนจีนโบราณเขาส่งมาให้เราดูว่าเป็นไงปรากฏว่าเราก็มาเช็คดูปรากฏว่าสอนเขาสักระยะพอเขาก็ดีขึ้นค่ะแบบนี้ต้องติดตามกันต่อน่าจะคุยกันยาวเดี๋ยวติดตามเรื่องราวของครอบครัวนี้ได้ในสัปดาห์หน้าพร้อมทั้งอาจารย์ตรีรัตน์ด้วยค่ะท่านผู้ชมที่อยากแนะนำครอบครัวที่น่าสนใจก็สามารถจะเขียนจดหมายแนะนำเข้ามาได้ส่งมาที่ตู้ปน5ปนฟเสนานิคมกรุงเทพ10902ค่ะหรือจะอีเมลมาก็ได้ค่ะที่ myfamily@thaipbs.or.th ค่ะและถ้าอยากชมรายการย้อนหลังค่ะก็ไปที่ www.thaipbs.or.th/myfamily ค่ะวันนี้เวลาของรายการครอบครัวเดียวกันหมดลงแล้วค่ะเราจะลากันด้วยเสียงเพลงจากครอบครัวสุทธิเดชานัยค่ะแล้วกลับมาพบกับครอบครัวเดียวกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะคุณแม่ทราบไหมคะว่ามีความเครียดเกิดขึ้นกับลูกก่อนที่จะไปเจออาจารย์ก่อนที่จะเจออาจารย์นะคะยังไม่ทราบเลยค่ะคิดว่าลูกปกติทุกอย่างใช่ค่ะคิดว่าลูกปกติทุกอย่างแล้วสังเกตเห็นสิ่งที่อาจารย์ว่าไหมฮะที่นิ้วเกร็งไหลยกแล้วก็หน้าไม่มีความสุขในการเล่นเปียโนคือมาสังเกตเอาช่วงหลังอะค่ะค่ะค่ะแค่ช่วงหลังๆแล้วทำไมเขาเล่นเปียโนแล้วทำไมเขาเกร็งขึ้นมาแค่นั้นนะคะหายใจแล้วหายใจลึกๆไม่ได้ค่ะคือต้องหอบเข้าไปเอาอากาศเข้าไปอะค่ะแล้วตอนนี้เรียนอะไรบ้างนอกจากเรียนเปียโนแล้วมีเรียนพิเศษอะไรครับก็เรียนแพรเรียนอะไรเรียนพิเศษพวกคณิตวิทย์สังคมอังกฤษประมาณนี้ค่ะสี่วิชาเลยฮะแบมละครับกี่วิชาครับก็มี5วิชาครับเยอะกว่าอีกโอ้โหน้องแพรครับเสียงคุณพ่อคุณแม่เข้มขึ้นไหมตอนบอกให้ซ้อมน่ากลัวมากน่ากลัวมากโอ้โหยังไงลูกน่ากลัวยังไงครับก็เสียงท่านน่ากลัวมากคือเสียงของคุณพ่อจะกดดันอาจารย์ทำเสียงอยู่อ่ะอาจารย์ทำไมไม่ซ้อมอุ้ยอย่างนี้เลยเหรอคะนี่คือเสียงพ่อหรือแม่ครับเสียงแม่ครับพบกับครอบตัวของอัจฉริยะตูเปียโนอาจารย์ตรีรัตน์อุปถัมภ์โพธิวัฒน์ก็ให้ผมนั่งกลางใช่ไหมฮะแล้วก็รูจมูกสองข้างจะบอกพี่ลิลลี่เสร็จต้องบอกน้องจิ๋วด้วยแม่มันก็คือรวมหนวดเลยก็คือว่าจมูกสองข้างก็คือลมหายใจออกฝั่งหนึ่งก็คือเขาฝั่งหนึ่งก็คื
คือลูกโอ้ยไม่หวานยังไงเนี่ยถ้าแม่อันนี้ต้องยืมคำของคุณพี่ประภาสชนสารนนท์บอกว่าลมหายใจของกันและกันเข้าออกก็คือเข้าทั้งสองคนโอ้โห